สวัสดีครับมาดูกันต่อนะสำหรับรายการการแข่งขัน GES Thailand หรือว่า GMPGL นะครับผมเดือนสิงหาคมนั่นเองครับเหลือเวลานิดนึงมาจัดที่เดือนกันยานะครับผมในวันเสาร์ที่7นะกันยายนปี2556นะโอเคตอนนี้เป็นรอบที่3แล้วคู่ระหว่าง Ideal Gigabyte ครับผมกับ Essential นะแหมทัวร์นาเมนต์นี้เรียกได้ว่าติดตามชีวิต Essential นะครับผมก็ทางเราก็พยายามจะคะคู่แข่งไปเรื่อยผมแต่ว่าตามรอบตามเวลาเนี่ยเพื่อไม่ให้คนดูนี่ได้เสียเวลาในการรอชมคู่นั้นคู่นี้นะผมทางเราก็จัดรอบที่ว่าคู่นี้พร้อมก็ถ่ายเลยคู่นี้พร้อมก็ถ่ายสดเลยนะฮะโอเคครับ Ideal Gigabyte ตอนนี้นะฮะอยู่ฝั่ง Sentinel ผมทำการแบนเอมเบอร์สปิริตที่โชว์ฟอร์มอย่างโหดนะในเมื่อเกมที่ผ่านมาที่เจอกับ House of Aurier นะครับผมแล้วก็ตามแบทไรตามด้วยแบทไรเดอร์นะฮะผมส่วน Essential นี่ทำการแบนวิฟเวอร์ไปผมแล้วก็ปักนะเลือกมาแล้ว2ตัวแรกดราก้อนไนท์แล้วก็ Shadow Demon นะผมตอนนี้ทำการแบนตัวที่3ไปแล้วด้วยเป็น AA นะฮะกลัวทางด้าน Gigabyte นี่เอามาเล่นนะครับผมเพราะว่า AA ในรอบชิงนี่ก็อดไลค์กันเลยทีเดียวนะของ EWC ที่ผ่านมานะครับลุยกันต่อครับผมตอนนี้ Ideal ครับทำการแบนเชอร์เรนชิปเทนไปนะครับผมเลือกมา2ตัวเป็นดาร์คเซียนแล้วก็ไรท์ติลเลอร์ครับในการแบนตัวที่4นะของ Essential นี่เป็นทางด้านในส่วนของ Obsidian Destroyer ครับผมแล้วก็กลับมาที่ Gigabyte ครับผมกดแบน Garden Rifts ไปนะฮะ Garden Rifts ไปแล้วนะครับผมจะมีตัวแปลกๆให้เราเห็นหรือเปล่าเนี่ยสำหรับทางฝั่งideal แล้วก็ essential ครับผมหรืออยู่ตอนนี้ครับมีชิมินเฮดดราก้อนครับรูบิกนะปักไปแล้วนะฮะโดนแบนไปแล้วรูพูดถึงรูบิกก็มาเลยนะฮะยังไงต่อนะครับผมเชคเกอร์ก็ยังคงมีอยู่นะอาจจะเอาแอดมิรัลมาคอมโบกับทางด้าน Shadow Demon หรือเปล่านะโรนูอิดก็น่าสนใจนะฮะสำหรับหมีมาแล้วนะครับผมเอาตัวเซตสตันมาก่อนนะครับผมนึกว่าจะเป็นสเลเยอร์นะฮะก็เป็นทางด้านเรือแช็กนั่นเองครับเทอร์เมนโซแล้วตอนนี้ตัวที่4ครับของทางด้านไอเดียนะฮะจะเป็นเชคเกอร์หรือทวินเฮดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวโซโล่อีกตัวหนึ่งนะฮะควีนออฟเพนนี่ก็ถือว่าหลุดอยู่เช่นกันนะครับแผนคล้ายๆทางด้านเอ็กเซนเชียลในเกมที่ผ่านมานะฮะจูเนโรครับผมจูเนโร
เอามาเดินแกงนะฮะมี Healing Ward นะครับผม Bed Fury นะครับผม Bed Dance แล้วก็ Onisrat ครับอยู่ในโรมาแล้วนะฮะอยู่ในโรนะครับผมน่าจะเป็นเลน3นะฮะแล้วทางฝั่ง Essential ครับผมจะเป็นตัวอะไรมาแล้ว Queen of Pain มาอยู่ทางด้าน Essential แทนนะฮะเอาไว้เดินเกมแกงนะแมกนัสครับผมโดนแบนไปเป็นตัวสุดท้ายครับของไอเดียลที่กดแบนไปก็มาดูกันต่อครับว่าตอนนี้ทางด้าน Essential นะฮะจะแบนตัวอะไรเป็นตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะเทมเพลตซินครับผมแล้วเข้าสู่ช่วงการพลิกในเฟสที่3นะครับก็มาดูว่าไอเดียลนี่จะทำการเลือกตัวอะไรมาเล่นนะดิสเบิร์นฝั่งทางด้านเอเซนเชียลนี่สตันเยอะเหลือเกินนะและอย่างหนึ่งก็คือยูเนโรนะครับผมแม้ว่าเข้าไปปั่นเบดฟูรี่ได้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงมีฝั่งนี้ถอยได้นะครับผมถอยยิงถอยยิงนะเป็นเรนจ์กันทั้งนั้นเลยนะครับที่น่าเป็นห่วงคือยูเนโรนี่จะเข้าไปจัดการได้หรือเปล่าเน้นเกมบุกเข้าลุยแล้วก็เข้าสวนนะยูเนโรนี่ก็มีทางด้านฮีลิ่งวอร์ดนะฝั่งนี้ก็ตีไกลนะอาจจะเป้าหมายฮีลิ่งวอร์ดนี่ไม่ใช่ประเด็นนะก็จะเคลียร์ฮีลิ่งวอร์ดได้อย่างง่ายดายนะมาแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายครับทางฝั่งของไอเดียลนะฮะเป็นไรจินนะครับผมสตอมสปริตนั่นเองครับตอมสปิริตมานะครับผมแพนด้าดิฟสายฟ้าและตัวสุดท้ายของเดซเซนเชียลก็เป็นเนวมอร์ครับโอ้โหนี่เรียกว่าจัดเต็มใส่กันเลยนะฮะแก้โจทย์โดยการว่าเข้าปะทะหนักไม่ได้แล้วเนี่ยใช้ตอมสปิริตนี่ฟาร์มครับผมแล้วก็มาวิ่งแกงครับตัดสวนกันกับทางด้าน Queen of Pain นั่นเองเกมเริ่มแล้วนะผมสำหรับศึก GMPGL ประเทศไทยครับผมไอเดียลกิกะไบต์ครับผมอันดับ1แต้มรวมในตอนนี้ครับเจอกับ Essential ผมที่ต้องการแต้มสำคัญนะผมที่จะได้ไปปีหน่อยนั่นเองครับแล้วตอนนี้พอสเกมกันสักครู่นะฮะอันนี้คือไปผมมี Junero ครับผม Rubik ครับ Right Stealer นะผม Right Jin นะครับผมและอีกตัวหนึ่งนี่ก็คือ Dark Sphere นั่นเองครับก็น่าจะพอรอ Dark Sphere นะกับโมดูทางด้าน Essential นะผมมี Nevermore ครับผมแล้วก็ทางด้าน Shadow Demon นะฮะตามด้วย Tormento Dragon Knight แล้วก็ Queen of Pain
พอสนานกันนิดหนึ่งนะรู้สึกว่าจะนานเกินไปนะฮะเป็นดาร์ก4นะผมทีฟานะฮะน่าจะไปตามอยู่นะครับผมน่าจะหลงทางหรือว่าก็ติดอยู่ในห้องน้ำนะครับผมก่อนเสียแงะออกมาไม่ได้นะเพื่อนกำลังช่วยกันแงะอยู่นะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันนะครับผม GMPGL ประเทศไทยนะในคู่ที่3ครับตอนนี้บอสเกมรอทางด้านคุณทิฟฟานะครับขี้แตกแล้วน่าจะจริงนะทางช่องแชทเข้าห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวมาแป๊บนะyou
เอ้าและแล้วแชกไปไล่สตันเล่นนะครับผมเสียมันหน้าฟรีนะระหว่างพอสวัสดีนะครับผมเสียสตันไปหนึ่งนะโอเคครับผมเริ่มรางแล้วสำหรับคู่ทางฝั่ง Ideal Gigabyte กับ Essential นะฮะเดินล่างเป็นยูเนโรครับผมแกนมากัสครับแล้วก็ตามด้วยสต็อกสปริตครับตรงกลางนี่เป็นไรสติลเลอร์ครับผมส่วนด้านบนเป็นดาร์กเซียจนกับทางด้านเนเวอร์มอร์นะผมคนคอยคัฟเวอร์แน่นอนและแชดเดอร์รีมอนครับส่วนเลยแชกนี่น่าจะตามขึ้นกันไปครับตรงกลางดาร์กอนไนท์นะฮะเรากลับมาดูกันต่อครับ Queen of Pain อยู่เลนเดียวเลยนะฮะโอ้เจอ3ตัวนี้ดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะผมโอ้มีตัวจับล็อกตัวนึงครับผมแล้วก็เทเลคอนซีฟยกอีกตัวนึงนะฮะตามด้วยยูโรที่เบดฟูรี่ไปแล้วตอนนี้ยูมคุมเฮดอยู่ครับผมไล่จิ้มทันทีครับดึงกลับมาครับ Queen of Pain ยังไงผมโดนปานนัดเข้าไปวันนี้ Queen of Pain กระโดดขึ้นบ้านทันทีแต่ตอนนี้ไม่มีใครเห็น Queen of Pain นะก็เรียกได้ว่าหลบเข้ามุมมืดครับผมแทนที่จะกระโดดหนีออกไปให้ไกลที่สุดนะฮะเพราะว่าทางด้านรูบิกนี่มีเอสอยู่นั่นเองครับผมสต็อกอันนี้0-0นะครับผมยังเลยนะยังไม่มีเฟิร์สบัตเกิดขึ้นครับตรงกลางก็น่าเป็นห่วงไลท์สติลเลอร์นะฮะต้องการคนโคเวอร์โดยด่วนเพราะว่าดาร์คไนท์นี่ก็คงจะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วถ้าส่งขวดเมื่อไหร่นี่พ่นไฟรัวๆนะฮะทำให้ไลท์สติลเลอร์นี่ลำบากครับผมในการเก็บเรเวลเป็นอีกครั้งครับผมที่เนเวอร์มอร์ครับก็ต้องปั่นกันต่อไปนะฮะยิงแรงยิงหนักนะครับผมตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเกิดแล้วเกิดเลยนะฮะส่วนดับแล้วก็ดับเลยด้วยเช่นกันครับผมเพราะว่าถ้าตกเป็นเป้าหมายรัวๆแล้วนี่ก็หนักครับตอนนี้เลเวล3นะผมทั้งคู่ครับแล้วก็นายได้ขวดนะมาส่งกันที่เรียบร้อยครับแน่นอนครับเพื่อนซื้อนกให้แล้วก็อัพนกให้นะฮะยูโรรอลากครีป2ชุดนะครับผมไม่ลาก2ชุดครับผมเอามาชนเลยนะเห็นทามมิ่งเลทไปนิดนึงครับผมเนี่ยว่าครีปป่าเป็นหมานั่นเองครับผมมูฟสปีดค่อนข้างเยอะนะครับผมลากช้าได้ครับเฟสโบครับผมใส่ควีนออฟเพนครับและยิงสู้ได้ผมเนื่องจากว่าติดลบในส่วนของเดเมจไปฮะดักเซียตอนนี้ฟาร์มป่าอีกครั้งครับหรือว่าเป็นตัวถนัดของแนทธิฟาเลยครับผมดักเซียคอกเวิร์กนะดักเซียบีทไฟใส่ครับใส่นั่นไลท์ติลเลอร์ปั่นนิวมอลเต็มที่ครับโอ้อยู่นิวมอลพี่แกแทงคลีฟไปเลยเอ้าเสียเลือดฟรีโดยเปล่าประโยชน์ครับเลเวล4กันทั้งคู่ครับผมส่วนดาร์กไนท์นี่มีรีเจนนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคุยกับเพนก็ดูเลเวลห่างครับผมแล้วก็ปั่นสตอมสปริตก่อนนะฮะส่วนทางด้านยูเนโรตอนนี้เลเวล2อยู่ครับก็ลงมาออฟเซอร์วอร์ดครับผมแล้วรอคุมรูทนะฮะจะเข้าไปแก๊งตรงกลางหรือเปล่าครับผมแล้วตอนนี้รีเจนมาครับผมแล้วก็เบิร์ดไฟหรือเปล่าเรียบร้อยครับจังหวะนี้เฟิร์สบัตแรกเป็นของทางด้านเอ็กเซนเชียลครับก็เป็นการคำนวณมานะผมสตันเนี่ยแล้วเข้าไปสับเปิดรีเจนสู้ด้วยครับงานเข้าเลยนะจังหวะนี้แล้วเนี่ยฮะเลเวล5พ่นเลเวล5พ่นเลยครับดาร์คเซียครับผมฟาร์มป่าต่อไปครับทิ้งเลนไว้ให้นิวมอร์กับจุดนี้ฟาร์มกันยาวๆเลยนะฮะแต่จริงๆผมว่า2ท่านนี้ก็ต้องทิ้งเลนแล้วไปช่วยเลนควีนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่านิวมอร์นี่สบายแล้วครับดาร์กไนท์ครับผมเงิน 1,200 ครับในขณะที่ไลท์สติลเลอร์มีบูลออฟสปิดนะฮะ
เลเวล5แล้วด้วยแล้วก็โอ้โหมี delivery มาส่งนะฮะของดาร์คเซียครับผมมี Healing Ward นั่นเองครับซับดาร์คเซียนะยูโรสายซับเก็บรูนไปครับ Invisibility พุ่งไปตรงกลางทันทีมีการวาง Observe Ward ไปด้วยครับเพื่อดูทางด้านดาร์คไนท์ผมมีใครแท็กมาเสริมหรือเปล่าส่วนตรงนี้ก็นิ่งอยู่ครับผมเพลิดเพลินกับการเลี้ยงเนโมมอยครับผมให้ตัวอ้วนไปเลยขอมาเว้นวนจังหวะนี้ครับผมยังไงต่อเฟซโบสอีกครับผมจับยกดึงกลับเข้ามาสตันทางด้านยูเนโรไว้ยูเนโรตอนนี้แทงป้อมครับผมยูเนโรจะตายแทนหรือเปล่านี่เป็นฟูรี่เต็มที่ที่สุดแล้วผมแล้วก็ปล่อยตัวเองตายไปนะโอ้โหเรียกได้ว่าแลกลำกันเลยทีเดียวตีใครแทงมาได้ผมสกอร์1ต่อ2ไอเดียกิกไบต์กับเอ็กเซนเชียลแล้วตอนนี้จับครับผมดิสคริปชันครับเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนร่างฟอร์มแล้วก็ให้ดาเมจมาแล้วก็ปล่อยให้เนวมอร์รัสทาวเวอร์ไปครับเงินของเนวมอร์ขึ้นมา730ครับผมดาร์คเซียครับผมหลังจากที่เลเวล5แล้วได้โซลิงค์มาแล้วครับก็ยืนสบายครับผมบัฟ2ชุดนะครับครีมี่ตัวละลายกันเลยทีเดียวส่วนในแนวหลังนี่ก็รอจับผูกสตันเนวมอร์ชาโดเรสอีกนะฮะดักเซียเลือด750สตอมสปริตตอนนี้ครับผมเลเวล5ครับแล้วก็มีพาวเวอร์ทิสด้วยแล้วส่วนทางด้านควีนอฟเพนครับจะขึ้นเลเวล5ในเร็วๆนี้ดักเซียผมบัฟเอออนเชลเผาผ่านครีมนะทางเพื่อนๆแต่ว่าเนวมอร์ก็โอ้โหดีนายครีมนะผมไม่ให้เลเวลไม่ให้ตังสโมกมาในเลนข้างผมเพื่อที่จะหลบวอร์ดไงแล้วตอนนี้ขึ้นมาผมจับฮูบดิสรัปชันโซแคชเชอร์ใส่แล้วทางฝั่งนี้ฮะยูเนโรผมเข้าไปปั่นสปินใส่ทันทีครับแต่ดูเหมือนว่าทางด้านดาร์คเซียจะตายไปก่อนครับแต่ยูเนโรก็ตายด้วยเช่นกันครับแต่ด้านหลังนี้ก็คงไม่ไหวจะเครียดสตันในวันนี้ไม่โดนยูเนโรยังไงครับดาร์คไนท์เลเวล6ครับผมโดนไลท์เทลเลอร์โอเพนวูนใส่ไล่สับทันทีครับต้องงั้นเป็นสตันก่อนครับไม่ยอมเสียเลือดมากไปกว่านี้ดังดันข้างผมไรจินครับผมไรจินอีบอกเข้าไปแล้วยิงอีก2ทีเรียบร้อยครับโอ้สกอร์ 3-3 ครับตอนนี้โอ้เริ่มเมามันแล้วนะฮะเลนนี้ก็หักเหลี่ยมกันนิดนึงเลนนี้หักเหลี่ยมกันนิดนึงโอ้โหชิงเดบิวต์เดเมจไปครับต่อหน้าต่อตาครับเอาโล่เข้าไปกระแทกหน้าฮะไลท์เทลเลอร์ก็พลาดเดบิวต์เดเมจไปเลเวลของยูเนโรตอนนี้เลเวล4ครับผมในขณะที่เนโมมอตายไปเมื่อสักครู่นี้เลเวล5ครับและเงินอีก600ยังถือว่าไม่มีของอะไรมากมายนะเข้ามาแล้วผมชาโดว์ดีมอนครับเข้ามาจังหวะนี้โดนเข้าไปเต็มๆครับผมยังได้สตาร์หรือเปล่าไม่ได้สตาร์ครับผมเนื่องจากว่ากดด้านเรสแล้วถอยไปได้ไรสติลเลอร์ตอนนี้ครับผมกบออมเฮสครับแล้วก็เฟสบูทดาร์คเซียครับขึ้นเลเวล7ทันทีครับผมฟาร์มง่ายนะผมบัฟครีปตัวละลายทีเดียวควีนออฟเพนครับเอาไปแซลตอดเลือดทางด้านสตอมสปริตกันบ้างสตอมสปริตตอนนี้เพิ่มไอเทมมาร่วมออฟเมนจิก2อันนะครับแล้วก็โซบิแมสครับผสมต่อเป็นออคีนครับผมหรือฮาร์บายดับเบิลดาเมจครับดาร์คไนท์วินออฟเฮดสกิลใส่ครีปครับสอบสรีนี่ก็รอมาหน้าเต็มเหนียวนะฮะรอพุ่งเป้าหมายไปที่ควีนออฟเฮดนั่นเองส่วนด้านข้างจังหวะนี้จัดการเนลมอไปอีกครั้งครับผมเจอ3ประสานนะฮะจับยกเผาผ่านแล้วก็ปั่นนะฮะเดี๋ยวปั่นหูไปแล้วครับสกอร์ของไอเดียลพี่กลับมานำ4ต่อ3ครับก็ต้องเซฟหน่อยนะฮะในนาทีที่8ครึ่งครับผมสกอร์4ต่อ3แล้วก็นายผมได้เครมอร์แล้วนะน่าจะเป็นโรชาเอสก่อนครับผมแล้วตอนนี้กำลังฟาร์มป่าอย่างเพลิดเพลินครับแต่ว่าโดนป่วนเสียก่อนครับผม
แล้วจังหวะที่มัวแต่ดูด้านบนครับผมสตอมสลิดก็เก็บขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งแล้วฮะสกอร์5-3ชาโดว์ฟินอย่างนั้นครับเจอกันในป่าแล้ววางแผนในป่าไม่ฮะต่างคนต่างถอยครับผมยังโชว์ฝั่งนี้มีอยู่2เนี่ยไลท์สติลเลอร์ผมได้ฮิวลิงสแลมมาครับน่าจะจากของรูบิกนะผมปั้นกันเต็มที่นะแต่ก็ในหลังจากที่วิวคริวนี่ก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงครับผมหายหมดนะเบรฟไฟไปวันนี้เก็บคลิปไป2ตัวครับผมต้องอาศัยจังหวะครับค่อยๆตอดกันไปวินโนเฮนตอนนี้ก็หน้าตึงนะฮะโดนริบไปริบไปอย่างเดียวเลยครับของทางด้านสตอปสปริตสปริตตอนนี้ชาร์จเลือดครับผมแล้วก็วาร์ปกลับไปฟาร์มจุดเดิมครับไม่ยอมทิ้งเลนให้ควีนฟาร์มนะสุดแชดเดอร์ฟินเงิน 1,000 ครับผมพุ่งมาแล้วครับผมอมนิสแลสใส่กันเดียวแต่ว่าไปเข้าคลิปเสียก่อนครับผมด้านหลังก็สตันมาแต่พืชครับผมไม่โดนจูเนโร่ตอนนี้โซแคชเชอร์ใส่ทางด้านยูเนโร่ยูเนโร่ถอยออกมาได้ครับโอ้โหฮะเซิร์ฟสปีดใส่ทางด้านยูเนโร่ครับผมแต่น่าจะลืมคำนวณทางด้านคลิปเรมที่ดันมาปะทะกันนะฮะอันตีจังหวะนี้เข้าคลิปเลยทีเดียวโดนเนมมอร์แค่1ช็อตเท่านั้นครับผมส่วนด้านข้างครับสตอมเจเรตครับไลจีก็ไปแล้วครับไรจิงบอลใส่แต่ทางด้านดาร์กไนท์เข้ามาเสริมผมโอ้โหสตันหนึ่งทียิง1ครั้งแล้วก็เบรดไฟอีก1ทีแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผม4-5มันไม่ง่ายเลยจริงๆกะว่าจะสเต็ปเดิมนะฮะสตอมเจเรตแต่โดนซ้อนครับพี่แกจะใช้มุกเดิมขอมาส่งระบบดาร์กเซียไอเทมชิ้นต่อไปนะจะเป็นเมกานิซึมหรือโลฮิวนะฮะขาดอีโกราว600ครับผมมีโลฮิวในช่วงต้นเกมนี้ถือว่าจะพลิกสถานการณ์ได้จังหวะประทะกันในหลายๆทีนะสกิลฝั่งตรงข้ามมี100 200 300นะฮะฮิวฟื้นขึ้นมาหน่อยนะทำให้ใจชื้นขึ้นมาครับก็ลุยกันต่อได้นะหรือเต็มที่นี่เป็นการพลิกสถานการณ์กันเลยทีเดียวแต่ที่แปลกใจก็คือผมเห็น2เกมแล้วผมรูบิกเนี่ยไม่ได้อัพนูฟิลไว้สักหนึ่งเลยนะฮะน่าจะเน้นไปในส่วนของทางด้านเทเลคเนซิสแล้วก็ในส่วนของเฟซบุ๊กก่อนแล้วตอนนี้เบนฟูรี่ไปทางฝั่งสตอร์มสปิริตยูเร็กซิกวอร์เทคดึงกลับเข้ามาทีแล้วเรียบร้อยครับผมฆ่ามาได้1ศพครับผมแล้วเลือดนี่เต็มตลอดครับเนื่องจากว่าวางฮิลลิ่งวอร์ดมาฮิลลิ่งวอร์ดนี่อัพระดับ2ผมคอนโทรลไปในด้านหลังเอาดาร์โดเรสมาครับไรจิลเลอร์นี่เกือบแล้วผมเกือบเดี้ยงครับแต่เลือดนี่รีเร็วอย่างจัดครับผมแล้วก็เซิร์ฟสปีดไปไล่ยิงต้องหุบตัวเองไว้ผมแต่ว่าจะรอความตันว่ายังไงต่อซาติกเล่นเน้นมาแต่ควีนออฟเพนผมเข้าอันตีมาจังหวะนี้ครับโดนทั้ง2ตัวแล้วตามย้ำด้วยนี่ฮะสครีมออฟเพนครับผมแล้วตามกันต่อผมชาโดว์สไตล์ยัดไปที่ตัวรูบิครูบิครับผมเดินถอยได้หรือเปล่าตอนนี้สปิตเตอร์เอิร์ธไปแต่ว่ามันโดนสตันครับผมยูโรพยายามการไว้ให้ครับผมส่วนทางด้านดาร์กเซียครับดาร์กเซียได้รีเจเนเรชั่นมาแล้วยังไงต่อยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโอ้โหฮะสกอร์ตอนนี้7-6ครับผมเอ็กเซนเชียลก็ยังไม่ปล่อยให้ทิ้งห่างนะฮะเรียบร้อยผมหลังจากได้ดับเบิลคิวมานะครับเขาก็ซื้อไอเทมเสริมเติมขึ้นมาเป็นทางด้านเพอร์เวอร์ชีสเลยแล้วก็ปรับเป็นสเตนนะฮะเพิ่มแม็กเลือดกันหน่อยครับฝั่งตรงข้ามก็สเปลรุนแรงพอสมควรยูโรตอนนี้น่าจะอันติได้แล้วนะฮะแจ็คกอนอตวางออฟเซิร์ฟเวอร์วอร์ดดาร์กอนไนท์ครับผมไม่ออกเลนเลยนะฮะรอซื้อในส่วนของชาโดว์มูเรตฮะ1,600ครับผมชาโดว์มูเรตรอดิฟหรือเปล่าครับสำหรับทางฝั่งสตอปสตรีทโอ้มีนั่งแท็กซี่ด้วยนะฮะคอมโบกันครับกับไรสติลเลอร์ส่วนทางด้านตรงกลางนี่ก็โดนดาร์กเซียครับผมบัฟครีฟครับครีฟละลายไปรัวๆก็ยังใจเย็นอยู่ครับผมสำหรับไรซิลเลอร์ครับยังสิงร่างอยู่ครับกล่าวว่าจะเอาป้อมหรือเปล่านะฮะเอาไปเรียนสตาร์ท1อันครับสตอมฟริตกลับมาดูเนวมอร์กันบ้างครับเนวมอร์ตอนนี้ซื้อของใส่ตัวไว้นะครับผมรอวาร์ปซ้อนนั่นเองตอนนี้ก็มีเครย์มอร์นะฮะดาร์กเซียผมเซิร์ฟสปีดครับพุ่งไปทางด้านข้างครับรอรูนออกหรือเปล่ารูนจะออก
ไปออกด้านบนครับผมเป็นอิลูชันนะครับผมแล้วตอนนี้สตันโดมินิกเพิร์กใส่ควีนอเพนเข้ามาเสริมผมสควีนอเพนใส่แล้วเรียบร้อยครับเดินไม่ออกครับดาร์กเซียจังหวะนี้ครับแม้ว่าฮิวช่วยแล้วแต่ก็ไม่รอดแต่ว่าเนี่ยครับผมมีการวาร์ปมานะครับผมแล้วก็ปั่นสปินเข้ามาฆ่าเนวมอร์จนได้ครับ2คู่นี้ตอมที่เหลือก็ไลท์สติลเลอร์รูบิกกับยูเรโรก็ยังคงเป็นคู่หูดูโอต่อไปนะดาร์กไนท์นี่ซื้อชาร์โดมูเรตได้แล้วครับผมเพื่อที่จะสมเป็นโรชาเอชนั่นเองสกอร์8-7ครับยังห่าง1แต้มนะครับแต่ตอนนี้วัดกันด้วยบาลานซ์ไอเทมครับผมว่าใครไอเทมเยอะกว่าใครอะไรยังไงด้านบนครับตีป้อมกันต่อเลยนะฮะโอ้โหไลท์เจลเลอร์ตอนนี้ใกล้ได้แล้วครับผมใกล้ได้ในส่วนของโอ้โหโอเพนวูดเปิดใส่ดาร์กไนท์ครับเป็นตัวปลอกนะมีวาร์ปลงมา2ครับยังไงครับมีลุ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้หนีเร็วครับผมแต่แบนด้าดูว่ามาน่าจะน้อยฮะแล้วสตันมาจังหวะนี้โดนที่ไลท์เซลเลอร์ไลท์เซลเลอร์โดนเดวิดเพิร์กอีกแล้วเรียบร้อยครับจังหวะสุดท้ายแก้แค้นคืนกลับมาได้ครับผมเนวมอร์ครับ8-8ครับตอนนี้ด้านข้างครับผมก็โดนโอวิสแลนด์เหมือนกันแต่ควีนอฟเพนกระโดดไปแต่ว่าติดปลาผมจะวาร์ปกลับได้เปล่าโอ้โหฝั่งนี้ก็ต้องปล่อยเหมือนกันครับไม่มีอะไรทั้งคู่นะฮะไปอมนิสแรสใส่คุยเนาะเพนครับแต่ว่าไม่ตายด้านตรงกลางผมดาร์กเซียครับดันเคยเพลินนะฮะแต่ก็ยังเซิร์ฟสปีดถอยออกมาได้นะฮะในตรัสอัพมาระดับเต็มเลยครับผมระดับ4 Shadow Demon ตอนนี้ก็รวยเหมือนกันครับ Arcane Boost เนี่ยนานทีจะเห็นตัวซัพพอร์ตรวยเทลมอครับไปเคลียบเลยครับผมไม่ลงไม่ลากแล้วนะผมตีแรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลากนะฮะแคมาการ์สครับตีของทิ้งเลยฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอาจจะหงุดหงิดโมโหหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแต่เป็นกิ่งไม้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยดักเสียผมก็จะรอดันตรงกลางอีกครั้งครับผมรอคูลดาวน์ของโซลิงฮะตั้มมันหน้ากันไปเรื่อยสมสิริครับผมก็775ครับผสมต่อเป็นออเคสนะฮะเอาไว้ฆ่าทางด้านเดวมอร์นั่นเองแล้วดาร์กไนท์อ้าวมาด้านหลังพอดีครับเห็นไหมเห็นไหมสับหนึ่งทีเอ้าสตันไม่ทันครับผมช้าเกินไปครับโอ้โหฮะเป็นโชคดีของสตอร์มด้วยนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ครับไล่จีกันต่อครับควีนอฟเอนจะจัดการดาร์กเซียงนี่ก็ลำบากนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมไลท์สติลเลอร์ด้านตรงนี้ครับผมยังไงดึงกลับมาเบดฟูรี่ปั่นอัดเข้าไปอีกเพื่อนต้องจับกลุ่มไว้ให้ผมส่วนทางด้านดาร์กไนท์ครับเขามาป่วนในแนวหลังเนวอร์ยังไงเอ่ยครับเนวอร์ยังไหวอยู่แพนด้าตายไปแล้วแต่ไลท์สติลเลอร์กระโดดเข้าเกมแล้วโผล่พุ่งออกมาครับเรียบร้อยครับโดนดาเมจของอินเฟสไปแล้วก็ตอนนี้9-9ผมยังพุ่งไปต่ออยู่สำหรับแพนด้ายิงเนิร์ดไว้แล้วก็พุ่งเข้าไปชนครับผมเนื่องจากว่าสตอมสิริไบแบ็กกลับมานั่นเองครับผมฆ่าเทอร์เมนโซไปได้แล้วตอนนี้ดาร์กไนท์ผมลงจอดครับผมกดโรชาเอทครับแล้วก็กลับฐานไปได้ครับจังหวะนี้ผมอยู่หน้าฐานเขานั่นเองครับผมไบแบ็กนะฮะไบแบ็กกลับมาสกอร์ของไอเดียลกิ้งไบพลิกมาเป็น11-9ครับคุยน้องเพนครับออฟเคอร์แอคครับเน้นบวกเลือดก่อนนะครับผมและเรียบร้อยไปครับผมทาวเวอร์นะฮะเป็นของทางด้านรูบิกนั่นเองรูบิกน่าจะเป็นอาร์เคนบูทนะครับผมจะได้มีแม็กมาหน้าหน่อยเนี่ยตอนนี้เซอร์สปีดไปครับผมพุ่งไปที่เนวมอร์ยังนะครับผมส่วนทางด้านรูบิกก็แพ็กตามกลับมาอีกนะฮะนักเสียตอนนี้พลิ้วๆเลยนะฮะกันยิงใจกันเวทนี่ยิ่งปวดแบบสุดๆเลยดาร์กไนท์ก็น่าจะสมต่อเป็นพาวเวอร์ทีสนะโอ้โหไม่มีใครอัพนกให้เลยนะฮะอะไรจะระทมขนาดนั้นครับสต็อปสปริตดาร์กเซียครับก็ยังง่วนอยู่กับการตีป้อมผมในจุดๆนี้สำหรับทางฝั่งทีมแก๊งก็เดินมา4ครับดาร์กไนท์ควีนแล้วก็เนี่ยเรย์แชกตามด้วยแชโดว์ดีมอน
ขึ้นมาแล้วอ้าวแล้ววงนี่ฮะเซนทรีพอดีครับผมเห็นต่อหน้าต่อตาครับแล้วพ่นไฟฆ่าไปอย่างรวดเร็วผมไม่ให้ได้ทำอะไรครับส่วนทางด้านจักครับผมจักรนอตครับแต่ว่าในแนวหลังครับผมยังป่วนมั่วนัวกันอยู่ครับผมไล่ฆ่าทางด้านดาร์กเซียโดนสตันในป่าผมแล้วโดนจับผูกไว้แล้วก็เนี่ยครับจับอัดรูไว้ผมไม่ให้ออกครับเรียบร้อยครับในสำหรับด้านบนครับผมก็เป็นซอมสลิดครับที่เก็บเนวอร์ไปอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งของเขามาหน้าไม่มีดาร์กอะไรพุ่งตามหรือเปล่าไม่ตามครับไม่มีมาหน้าแล้วนะบุ้งได้เต็มที่หนึ่งครั้งครับผมสกอร์12-11ครับเอ็กเซนเชียลไม่ยอมให้หนีนะไม่ยอมให้ทำสกอร์หนีห่างยูโรก็คงต้องฟาร์มบ้างนะผมจะได้มีข้าวมีของกับเขาหน่อยนะฮะอยากเอาไหนพาวเวอร์เทรดแล้วนะแล้วก็เงินอีก750ส่วนเนวอก็โรทาเอชแล้วนะฮะทางด้านสตอมนะครับผมนั่งแท็กซี่กันอีกแล้วสูตรนี้ไลท์ซิลเลอร์ฝังอยู่ในตัวสตอมสปริตครับเรียกว่าขี่คอนะครับผมไปด้วยกันสมมุติว่าตอมนี่เป็นไททันอะไรยังรออยู่ครับผมรอเนี่ยว่ามอออกเลนมาเนี่ยว่าไม่ดันสูงแล้วนะฮะไม่ยุ่งแล้วครับผมไม่ยุ่งเรื่องแล้วไม่ยุ่งเรื่องดันไกลแล้วผมอยู่แถวป้อมดีกว่านะฮะรู้สึกเหมือนว่าจะมาตรงกลางครับผมนึกว่าจะลงไปล่างเลยครับไปล่างเนี่ยอาจจะไปไล่ควีนออฟเพนนะไปฝังอยู่ในล่างของ Storm Spirit ครับอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะผมยังฝังอยู่ครับยังใจเย็นอยู่ครับแล้วก็ได้ดัดมาแล้วผมเพื่อที่จะเปิดใส่ดาร์กไนท์แล้วก็ในหมอกโรไทเอสเข้ามาจังหวะนี้เจอสตอมแล้วเปิดดาร์กไซด์พอดีแต่ว่าโดนสตันของผมนะแต่ว่าไลท์ซิลเลอร์ลงมาสวนของผมแล้วสับตัวแตกไปครับดาร์กไนท์กระดูกแตกไปแต่ว่ามีวางฮีลิ่งวอร์ดฟื้นเลือดของสตอมมาได้เนโอมองผมอันตีรีเควียไปครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่โดนไลท์ซิลเลอร์เลยแล้วตอนนี้ผมตายแหกกันไปเลยทีเดียวผมตามด้วยควีนเป็นแล้วก็เลอแชกครับส่วนตอนนี้ไล่ฆ่าสตอมอยู่สตอมพยายามล่อไว้ผมสตอมพยายามล่อไว้อะไรไงต่อมีฮีลิ่งวอร์ดเข้ามาเสริมผมระดับ4ด้วยฟื้นเลือดอย่างรวดเร็วครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับ Essential เสียไป4ตัวเลยนะฮะเปิดก่อนแท้ๆผมเนี่ยเจอแนวหลังอย่างยูเนโรแล้วก็ดาร์กเสียผมดาร์กเสียนี่กลางวอลได้ทันนะฮะนอกจากจะฆ่าคนแล้วเนี่ยต้องมาเคลียร์ร่างฟอร์มที่ดาเมจหนักเหมือนกันครับผมเรียบร้อยครับฟอร์มเป็นของสตอร์มเลยแชกครับผมโผล่ออกมาปัก observe ball นะฮะปักเซนทรีครับไม่เจอ observe เขาก็เลยไม่ปักต่อนะฮะปักเซนทรีสวนกันต่างคนต่างเคลียร์นะฮะสถานการณ์ของทั้งด้านทีม Essential นี่เริ่มตกเป็นรอง ideal นะฮะเรื่องในส่วนของทีมไฟครับผมแล้วก็ยังหาจังหวะเอาไลท์สติลเลอร์ไม่ลงครับเพราะว่าไลท์ซิลเลอร์นี่ออกมาจังหวะ2นั่นเองไอเทมนะครับผมเมจิกแวนดาร์กเซียตอนนี้ผม Hood of Defense มาแล้วนะ Defense อาจจะเป็นในส่วนของ Pie of Insight ต่อครับเอาไว้บัฟแล้วก็เข้าปะทะกับเพื่อนนะฮะโอ้ลูบิกนี่ลำซ้ำกันเลยนะโอ้แล้วพุ่งเข้าไปอีกครั้งนึงครับผมเนี่ยจับไปอีกแล้วก็พุ่งดิฟออกมาคุยน้องเพนยังไงโดนโบนัสจะเมดไป240แต่ไม่ตายครับโอ้นี่ตอนนี้พุ่งไปเต็มข้อแล้วนะฮะทำไมไม่พาพี่กอล่ำเข้าไปด้วยฮะ
player's forces are under attack. That's it. เริ่มสปีดมาแล้วครับเน้นไปที่การเคลียร์คลิปก่อนนะผมซื้อเวลาให้ไลท์ซิลเลอร์ได้ฝ่าฝั่งส่วนสตอร์มนี่ก็เรื่อยๆนะยูเนโรเลเวลเสียช่วยกันเคลียร์คลิปไปนะผมในแนวหลังนี่เป็น Queen of Pain Storm Backing Bar ครับผมส่วนด้านบนเป็น Nevermore อีกครั้งหนึ่งครับ Nevermore อีกแล้วพุ่งเข้าหา Nevermore แล้วจับล็อกทันทีแล้วเปิดดันใส่อีก Nevermore ว่าอย่างไรมี Magic Wand อยู่ยิงเนิร์ดยิงเนิร์ดแล้วก็เปิด Magic Wand แล้วยิงสวนใส่ที่แพนด้าเรียบร้อยครับโอ้โหฮะตัวบนสตันดาร์กอนเทลของดาร์กอนไนท์ที่เข้ามาเสริมเพื่อนได้ทันท่วงทีครับก็ต้องเงิบกันไปนะฮะแล้วก็ถอยมาครับดาร์กเซียกับยูนิโรครับผมแพ็กกันอยู่ส่วนแกนมาการ์ดก็ไปวางวอร์ดยุทธศาสตร์ไว้นะฮะไลท์ซิลเลอร์ตอนนี้ผมก็เรโซเรเตอร์แล้วครับผมสเตเจียนขึ้นมาผ่านหน้าเห็นเต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็โรชัยเอสครับทั้งนี้ก็ต้องถอยนะครับผมเพราะว่าเห็นนะเห็นจัดๆเห็นอยู่ต่ำตานะครับก็ต้องชมรูบีครับจังหวะนี้วางออบเซอร์วอร์ได้สวยนะของมาแล้วผมเป็น Ancient Jackal เอาเป็น Durant ครับอ้าวอุมมิสแลสใส่ช่วยกันแชร์หน่อยแล้วนะฮะเกือบตายแล้วตอนนี้โดมิกเพิร์กับผมปั่นช้าครับปั่นช้าเอารวบกลับเข้ามาครับผ่านวอลกันทั้งหมดเลยแล้วทางด้านแพนด้าผมพาไลท์เจอร์เลอร์ลงไม้ผมแล้วเก็บควีนไปได้ตอนนี้ครับกลับมาที่เนี้ยมองผมอันตีรอบตัวรอบทิศทางแต่ว่าไม่มีใครตายเลยผมเจอฮิวริงวอลระดับ4ของยูเนโรเข้าไปแล้วก็ตีป้อมที่2กันต่อเลยดูทีท่าว่าสามารถตีป้อมที่3ด้วยได้หรือเปล่าจะอยู่หรือจะถอยถอยครับผมถอยครับถอยนี่ถอยในณที่นี้น่าจะเข้าไปตีโลชานนะครับผมโลชานแน่นอนครับต่อยแน่นอนครับผมต่อยแน่นอนแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้ดาร์คเซียผมฮะทำทีท่าว่าดันตรงกลางไว้นั่นเองครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าเข้าไวถอยเร็วแล้วก็รีบเคลมโรชานนะครับเรียบร้อยกันไปในนาทีที่27ครับผมไอเดียลกิกไบต์ก็ทิ้งบาลานซ์ห่างเอเซนเชียลไปอีกครั้งครับผมไอเดียลอยู่ด้านล่างครับสกอร์19ส่วนด้านบนเอเซนเชียลสกอร์12ตอนนี้แบ็คคิงบาร์แล้วนะครับดันข้างครับไลท์เทลเลอร์ไฮเปอร์สโตนครับเพิ่มมาอีก1ชิ้นแฮดโดฟินเอาเคยเวนวอล์กมาแล้วครับผมจะไปสิงล่างทางฝั่งไลท์ติลเลอร์หรือเปล่าไม่เจอเนี่ยฝั่งนี้ก็รออยู่อ่ะแล้วไลท์ติลเลอร์วิ่งใส่ควีนเลยนะฮะไม่กลัวนะทำทีท่าว่าเพื่อนเยอะนะครับผมเป็นอุบายนะฮะแล้วเดี๋ยวมีเคิร์กใส่ทันทีครับผมไม่ให้ดาร์กไนท์เข้ามาครับดาร์กไนท์ตอนนี้สปินออกมาได้ครับผมเวนวอล์กผมสตันและยิงรูบิกครับยิงรูบิกแล้วก็ในวันนี้อันติสายไปรูบิกจะตายหรือเปล่าอ้าวแล้วกูก็เปลี่ยนติยิงสวนไปครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้แล้วเนี่ยเปิดวอลใส่ครับผมทางฝั่งดาร์กไนท์ครับปล่อยเมาส์กันเลยทีเดียวเชียวครับผม
แล้วตอนนี้ถือเจมมาครับผมโอ้โหแล้วก็พุ่งไปต่อครับผมชนเข้าไปเต็มๆหลังครับเรียบร้อยครับผม4ตัวอีกครั้งนึงครับ Shadow Demon เนี่ยตายไปเป็นศพสุดท้ายเป็น Healing Ward ของยูเนโรที่ฟื้นเลือดรูบิกไว้นะครับผมโอ้โหฮะแล้วก็เนื่องด้วยว่าเนี่ยครับผมรูบิกก๊อปปี้สกิลควีนครับผมและอันไต่สวนเลยฮะเงือบเลยทีเดียวครับดาร์กเซียนี่ก็ชัยย่อยนะฮะกลางวอลได้สวยแล้วรวบได้สวยอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ตีป้อมตรงกลางครับพุ่งใส่จังหวะนี้ครับผมโดนสปิตเตอร์เอิร์ธไปครับไปฟิลเลอร์ครับกลับมาตีป้อมกับอีกครั้งแล้วก็ถอยทันทีครับพื้นมาหน้ากันไว้ครับส่วนทางด้านเอเซนเชียลนี่ก็ง่วนอยู่การเคลียร์คลิปตรงกลางนะฮะดักเซียครับเมนติกสตาร์ฟแล้วครับน่าจะชีวากาศนะครับผู้ถือเจมตอนนี้ครับผมก็คือแพนด้านะฮะไอซิลเลอร์แพ็กมาเสริมครั้งครับเอาด้านบนต่อกันเลยทีเดียวจับล็อกใส่ดักเซียไว้ดักเซียเปิดไปเอาอินไซด์นะผมแล้วเปิดฮิวอีกโอ้ฮิวไม่ได้ครับผมเลือดหมดไปก่อนแต่แพนด้าเปิดแบ็คกิ้งปาครับผมเข้าใส่ในกลางวงกันเลยแล้วที่กำลังจะตายก็คือทางด้านดักก็ไหนอ้าวดักก็ไหนหลุดรอดไปได้ผมแพนด้านี่ก็เกือบตายครับมีเจสอยู่นะมีเจสอยู่แล้วก็วางฮิวลิงวอร์ดนะผมเสียกันไปคนละตัวครับจังหวะนี้ควีนออฟเพนครับผมโดนโอเพนวูนครับไล่ซับนะบิงถอยออกมาได้ครับแล้วขึ้นบ้านต่อทันทีครับไม่สนใจเลยฮะยิงบ้านอย่างเดียวไม่สนใจลูกเมียครับยังไงฮะบ้านกำลังจะแตกแล้วควีนออฟเพนมีโผล่ว่าโผล่ครับผมสตาร์ทไว้แล้วพุ่งใส่ทันทีครับผมแล้วก็ไปสวนก็ไปสวนยังไงต่อตุ้มนะแต่ว่าต้องเสียไอจีตไปครับผมแลกด้วยกับการฆ่าควีนอเพนส่วนทางด้านรูบิกนี่ก็ก๊อปปี้อันเตะครับผมแล้วก็โซนิกเวฟใส่เข้ากลางโดนทีแพนด้าฟื้นมาอีกครั้งครับผมดึงทางฝั่งนี่ฮะชาโดดิมอนแล้วแพนด้าโดนสตาร์ทครับผมโดนสตาร์ทแต่ว่าพุ่งถอยไปได้อ้าวยังไงต่อหลบเบสไฟไปได้ครับผมดาคอนไนท์ครับผมยิงอยู่ในวงนอกครับต้องเคลียร์คลิปออกก่อนฮะวันนี้ครับโอ้โหยูเจ้ากันนอนนี่ใช้ฟอร์สตาร์ฟด้วยเนี่ยไม่กลับบ้านกันครับผมฮิวลิงสลับมาครับเติมกันต่อจากกันนอนยังไงครับน่าจะติดคูลดาวของฮิวลิงวอร์ดอยู่นั่นเองดาร์คเซียนี่จะขึ้นไปฟาร์มด้านบนครับผมตามย้ำกันต่อครับกักครีปนั่นเองมุ่งเป้าหมายไปที่รถถังครับผมตั้งเยอะนะฮะขึ้นมาแพ็กกันอีกครั้งครับผมเสีย4ตัวด้วยกันครับมียัดไส้หรือเปล่าโอ้เป็นการดัน2ทางครับมีเรจูเลอร์ด้วยนะฮะเอาเดี๋ยวมัวฟันเพลิงครับผมยังไงครับเรียบร้อยครับเขาวางวอร์ดไว้นะครับผมฟาร์มป่าเพลินนะฮะแล้วตอนนี้เสียไปแล้วพุ่งเข้าด้านหลังเปิดแบ็คคิงบาร์ไปแล้วก็พุ่งดิฟไปแล้วจิ้มครับผมจิ้มโอ้แล้วพุ่งออกมาก่อนครับกลางวอลไว้ได้ครับแต่ว่ามีฮีลลิ่งวอลรวบตึงกลับเข้ามาครับผมรวบตึงกลับเข้ามาในวอลแล้วมีการเซจีกันแล้วสำหรับทางฝั่งเอเซนเชียลแล้วตอนนี้ไล่ต่อยไปแต่ว่าโดนเดมิกเพิร์กครับผมสำหรับทางด้านดาร์คเซียแล้วก็จีกันแล้วนะครับผมจุดนี้ครับไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆลากดึงกลับเข้ามาสตันใส่อีกครับผมเนื่องจากว่ารูบิกก็ปิดสกิลสตันของเรือแชกไปแล้วเปิดเดวิลลิกมาผมเผาผ่านไปพร้อมทั้งพอสโนวาพอสโนวาไม่ไหวแล้วมาหน้าหมดแล้วมาหน้าไหลรูดลงรัวรูบิกก็ปีสกิลสตันมาสตันไปกลางดงครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของทางด้านดาร์คเซียครับโอ้แม่เจ้าครับด้านนี้ก็แตกครับด้านนี้ก็แตกแล้วก็เข้าสู่ช่วงเมก้าครีปครับผมลงมาครับสกิลใส่ชุดใหญ่ใส่ทางฝั่งแกนมาการ์ดดูดทางเมมโมกลับเข้ามาแต่ว่าสตันโดนแพนด้าผมตัวละลายครับตัวใสทันทีโอ้โหสตอมนี่บายแบ็กกลับมาเลยผมแล้วเมกาคลิปดันมาทุกสารทิศเลยครับผมยังไม่ออกมาเลยผมต่อยหนักครับโ
โอ้แต่ยิงหวานแล้วอยู่ในโรงผมต้องเนี่ยฮะเป็นฟูรี่ถอยกลับไปแต่ดาก้อนไหนยิงเหนื่อยแล้วผมเนื่องจากว่าเป็นฟูดาก้อนเออร์ดอฟชาร์โดพราวกับผมแต่มีเซอร์สปิดช่วยกันอยู่ตั้งแต่ล่างครับก้อนฟอสมาจังหวะนี้ยังไงอันตีเข้าไปเต็มหลังหน่อยขอในเธอนะฮะแล้วก็ดาร์กเซียครับผมเรียบร้อยตามกันไปครับดับเบิลคิวของควีนออเพจครับแต่จังหวะนี้นึกว่าทันด้าจะโชว์ชาไม่บอกว่าแต่ฟอสต์โทนแตกไปก่อนครับและเรียบร้อยจบไปแล้วผมสำหรับคู่กับทางด้านไอเดียกิ๊กไบต์กับเอ็กเซนเชียลนะครับผมในนาทีที่34ครับผมสกอร์ของไอเดียชนะไปด้วยสกอร์29-17ครับผมก็น่าจะเป็นไอเดียผมไปรอในรอบชิงครับผมเดี๋ยวผมขอดูตารางอีก1ครั้งแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้สถานการณ์การแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างผมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวผมเดี๋ยวมาชมกันต่อกับรายการ GMPGL ประเทศไทยครับ